อีกเรื่องนึงทีนี้เรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องพิจารณาก็คือเรื่องเศรษฐกิจนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมไตรภาคีนะครับคณะกรรมการไตรภาคีก็คือตัวแทนจากลูกจ้างนายจ้างแล้วก็จากฝ่ายรัฐฝ่ายละ5คนนะก็รวมเป็น15คนวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้มีการเปิดเผยว่าการประชุมไตรภาคีวันพรุ่งนี้นะก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาประชุมเถอะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยล่มไปปรากฏว่าฝ่ายนายจ้างไม่มาสักคนใช่นะขอให้มาเถอะวันพรุ่งนี้นะมีอะไรข้อเสนอมีความเห็นอะไรเอาเข้ามาพูดคุยกันเพราะขณะนี้ยืนยันว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเศรษฐกิจเพราะว่าค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันต้องขยับตามและไม่ใช่ขยับแบบไม่สนใจนายจ้างมีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างด้วยเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยความกรุณาพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมที่กระทรวงแรงงานบ่ายโมง30นาทีก็หรือบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับยังไงก็ขอฝากกรรมการทั้ง15ท่านขอความกรุณาเถอะครับประเทศเราต้องการที่จะขับเคลื่อนไปให้ได้แล้วก็ผมก็อยากขอความกรุณานะครับว่าเห็นใจลูกจ้างบ้างส่วนนายจ้างตัวผมเห็นใจเป็นอย่างแรงเป็นอย่างสูงอยู่แล้วแต่ก็ขอให้เข้าใจลูกจ้างบ้างว่าขณะนี้ลูกจ้างก็ได้รับความเดือดร้อนท่านว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็กระทบหมดนะครับยังไงก็ขอความกรุณาพวกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อจะได้ทางท่านปลัดจะได้ชี้แจงว่าสิ่งที่เราจะขึ้นมีอะไรบ้างเราจะมีการชี้แจงข้อมูลทางวิชาการเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับก็หวังว่ากรรมการทุกท่านคงจะเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้เวลา 13.30 นที่กระทรวงแรงงานครับนอกจากนี้มาตรการที่ฝ่ายรัฐเตรียมไว้ช่วยสำหรับนายจ้างล่ะนะฮะคือมีมาตรการลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอันนี้ชัดเจนแล้วทีนี้มีมาตรการอื่นอีกหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีแรงงานว่ายังไงมาตรการอื่นๆผมบอกแล้วนะครับว่าเราต้องรอมาตรการจากกระทรวงการคลังซึ่งมีแน่นอนครับให้สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการต่างๆนี้ตัวผมเองได้หารือกระทรวงคลังซึ่งกระทรวงคลังขนาดนี้ตอบมาบ้างแล้วอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับแต่ในอีกหลายๆส่วนนะครับที่ยังไม่ได้ตอบมาผมมั่นใจนะครับให้ไปดูการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่300บาทเท่ากันทั่วประเทศว่ามีทางกระทรวงคลังให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเราพยายามที่จะล้อในปี2555และอาจจะมีมากกว่าที่ประกาศในปี2555นะครับตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทางกระทรวงการคลังได้มีการประชุมและหารือและหาข้อสรุปมาให้ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปมาผมก็มั่นใจนะครับว่าทางกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีพี่ชัยชุนหวัชิระจะได้ประกาศให้กับผู้ประกอบการและคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะว่าฝ่ายนายจ้างจะมาหรือไม่แล้วก็ถ้ามาแล้วมติออกมาจะเป็นยังไงคือขั้นตอนก็คือการประชุมเนี่ยก็จะมีการนำเสนอว่าอนุกรรมการแต่ละจังหวัดเสนอมายังไงอนุฝ่ายวิชาการว่ายังไงแล้วหลังจากที่ประชุมไตรภาคีว่ายังไงธงของทางรัฐบาลก็คือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะประกาศตุลาคมนะทีนี้มันต้องประชุมเสร็จก่อนไงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยแล้วว่าถ้าฝ่ายนายจ้างไม่มาก็เดินหน้าต่อใช่นะเพราะว่าเอาองค์ประชุม2ใน3ถ้าครบนะแล้วก็มีมติ2ใน3เนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายนายจ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็จะดำเนินการต่อเลยเพราะต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ฝ่ายนายจ้างเพราะนายจ้างเนี่ยคือคนแบกรับภาระนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจฝ่ายนายจ้างค่าแรงก็คือต้นทุนแต่ขณะเดียวกันทีนี้ฮะถ้ามองภาพรวมนะอันนี้ความเห็นผมนะทีนี้นะค่ะตอนนี้ค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปรอละประเด็นคือค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วแล้วที่ผ่านมาคือรัฐบาลก็ได้มีการขึ้นรายได้ให้กับข้าราชการคงจำกันได้ครม.มีมติไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปี67เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกจ่ายเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่ว่าจะเป็นนะข้าราชการลูกจ้างประจำและทหารกองเกินก็คือทหารนะทหารกองประจำการก็คือทหารเกณฑ์ได้ไปแล้วนะครับรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือ 11,000 บาทต่อเดือนใครขาดเนี่ยเขาเติมให้หมดเพราะนั้นระดับรายได้คนอื่นขึ้นไปหมดแล้วขยับแล้วอ่ะขยับแล้วแล้วสินค้าราคาค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วใช่อันนี้ไปดูค่ะราคาไข่ไก่สิโอ้โหไปดูราคาเนื้อหมูสิไปดูราคาอะไรต่อมีอะไรสิค่ะที่มันขยับขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไปแล้วทีนี้แล้วถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำยังอยู่อย่างนี้ใครเดือดร้อนทีนี้ก็คือผู้ใช้แรงงานทีนี้ค่ะนี่แหละคือประเด็นทีนี้แต่ฝั่งของนายจ้างนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วมันเรื่องอะไรของเขาต้องมาแบกรับภาระต้นทุนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เลยต้องมีมาตรการเข้ามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการด้วยค่ะก็มีมาตรการลดเงินสมทบส่งเข้ากองทุนว่าไปและกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ฝ่ายนายจ้างถ้าเข้าประชุมนะเสนอไปมีอะไรที่จะเพิ่มเติมที่คุยกันได้แต่ถ้าไม่มาประชุมเลยเนี่ยมันจะเป็นไปตามฝ่ายที่รัฐบาลผลักดันอย่างเดียวเลยซึ่งบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนตามศักยภาพของนายจ้างไงค่ะเพราะนั้นผมว่าคุยกันดีที่สุดนะแล้วย้ำว่าตอนนี้ค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วนะคือเห็นบทบาทที่กระทรวงแรงงานพยายามจะผลักดันแล้วนะคือพยายามทำเพื่อลูกจ้างนะเพราะว่าเห็นความเดือดร้อนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ไม่คำนึงถึงฝ่ายนายจ้างนะอย่างคุณวิพัฒน์พูดเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะกราบแล้วอะวิงวอนขอให้มาเถอะเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยสำหรับฝ่ายนายจ้างด้วยนะแล้วอันเนี้ยรัฐบาลเองเนี่ยจะเอายังไงถ้ารัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลก็ต้องให้กระทรวงการคลังสนับสนุนมาตรการมาค่ะเพราะลำพังกระทรวงแรงงานไปสั่งไม่ได้ไงต้องเป็นกระทรวงการคลังต้องเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อให้นายจ้างเขาอยู่ได้ค่ะนโยบายค่าแรงขั้นต่ำมันจึงจะไปได้ไม่เช่นนั้นถ้าเกิดขึ้นไปโดยไม่มีมาตรการอะไรก็มีแต่ตายกับตายนายจ้างก็กระทบได้รับผลกระทบจำนวนการจ้างงานก็อาจจะลดลงนะอันเนี้ยมันทำยังไงมันจะเดินต่อได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอีกตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยหลายล้านคนนะส่วนวันนี้ครับกระทรวงแรงงานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการไปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนนะอันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาเนี่ยเมื่อสักครู่นี่เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยนักเรียนนักศึกษานะเมื่อไม่ได้ไปโรงเรียนมีศักยภาพมีความรู้สามารถทำงานมีรายได้มีประสบการณ์ครับวันนี้ก็เลยมีการลงนามนะตัวแทนสถานศึกษาสถานประกอบการ22แห่งฮะเพื่อที่จะรองรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาปิดภาคเรียนเนี่ยนะไปทำงานแล้วมีการดูแลนะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของนักนิสิตนักศึกษาด้วยจำนวนกว่าหมื่นอัตราตำแหน่งงานนะที่รองรับฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนฮะช่วงปิดเทอมนี้ถ้าอยากจะทำงานแล้วก็มีรายได้ด้วยแล้วก็มีโปรไฟล์เป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยอันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากครับเพราะดูจากชื่อบริษัทเอกชนแล้วนะมีตั้งแต่เซนทันนะรีสตอรองกรุ๊ปเซนทันรีเทลนะมายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเดอะมอลล์กรุ๊ปแม็กไทเชสเตอร์ฟู้ดนะนะโอ้โหสารพัดมีทั้งฟาสต์ฟู้ดนะมีทั้งห้างมีทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดื่มสามารถไปทำงานได้อะบิ๊กซงบิ๊กซีมีหมดเลยโอ้ยชิกรุ๊ปเนี่ยมาหมดเลยค่ะนะเออโอ้โหนะอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ